เอาครับผมมาเมื่อผมไปเสือนี่มานะครับไปเสือเหนือมาแมนครับต้องไปหรอยุคเคียงเนี่ยครับครับผมผ่านมาตั้งแต่ที่ทำหน้าที่นะครับผมแต่เบื้องบ้านผมก็ได้ครับต่อแต่หงวงวงอยู่นี่สีบนเรือแมนครับขอที่ละคนนะครับด้วยผมนี่เข้ามาไล่แล้วใบขับขี่มีอยู่ครับอยู่ในรถครับหมดอายุแต่มันหมดอายุครับผมเจ้าหน้าที่ตรวจผมนะครับไม่มีอะไรหรอกแกทำหน้าที่ยังนี่เปิดเมื่อที่ไรครับไปซื้อเนื้อไม่เห็นเนื้อเลยเอ้าจะไปเปิดผมไม่เห็นเนื้อเนาะโอ้กระถามว่ามันมีสีไหนครับผมแน่นอนเดี๋ยวผมให้เบิ้งไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ยังไงนี่เอาเนื้อเอานี่ครับเนื้อครับวางไว้โอเคครับไลฟ์สดหรือถ่ายวีดีโอไลฟ์ครับเอาผมมีพฤติกรรมอะไรครับผมมีพฤติกรรมอะไรถึงมาตรวจปัสสาวะผมครับผมจะขออนุญาตเนี่ยผมมีบัตรเหลืองบัตรเหลืองแล้วผมมีพฤติกรรมอะไรครับสงสัยนี่แหละสงสัยว่าไม่ผมมีพฤติกรรมอะไรนี่แหละยึกยากๆอยู่เนี่ยไม่ยึกๆแล้วคุณมาตรวจอยู่ดีคุณมาตรวจผมเนาะการแต่งตัวดิโอ้ผมก็พูดเตือนเนาะใบขับขี่ก็ไม่มีมีผมหมดอายุทุกครั้งที่ขับรถคุณต้องมีใบยากับขี่ครับผมใช่ไหมเอารถจากรถไหมเดี๋ยวเก็บขี่ไม่ผมมีพฤติกรรมอะไรครับไม่พฤติกรรมไม่พฤติกรรมอะไรที่จะตัวเกี่ยวกับยาเสพติดผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยลักษณะคุณที่ยึกยักเหมือนคนเมาสุราหรือสิ่งเสพติดเมาอะไรผมตื่นเช้าเนาะผมเมาอะไรเสียเวลานิดนึงไปผมมีสิทธิ์ให้ตรวจได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าอะไรผมมีบัตรเหลืองอ้าวคุณดูบัตรเหลืองนี่มาดูไม่บัตรเหลืองแล้วผมมีพฤติกรรมอะไรครับเอ้าก็ยึกไม่เกี่ยวพฤติกรรมผมขับรถสายหรือว่าผมขับรถอะไรผมรถคุณมันก็ภาษีขาดใบขับขี่ขาดตั้งปี58นะภาษีขาดมันไม่มันเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าครับสูบบุหรี่จับได้สูบบุหรี่ในรถจับในรถเลยเราเพิ่งซื้อมาผมสูบลักษณะเหมือนคนมึนเมายาเสพติดเลยผมจะไปซื้อเนื้อมากวยยางผมหิวข้าวตรวจไปพี่ก็ตรวจไปไล่ไปเลยตรวจแล้วก็ขึ้นก็ไปมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตรร.ร่วมด้วยนะครับที่นี่เป็นด่านความมั่นคงแล้วผมก็มีบัตรเหลืองเดี๋ยวผมจะอ่านพี่ตรวจเสร็จก็ไปไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรผมคือว่าพี่มีอะไรใช่ไหมไม่ผมมีสิทธิ์ไม่พบผมไม่เข้าใจนะผมไม่ได้ทำอะไรทำไมคุณมันมีพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมตอนนี้ที่คุณไม่อยากตรวจนี่ไม่เกี่ยวทำไมคุณต้องให้ผมไม่มีพฤติกรรมให้ชัดเจนครับแล้วคุณถึงไม่ตรวจไม่แล้วทำไมผมต้องตรวจเพราะว่าผมมีพฤติกรรมอะไรเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเห็นพฤติกรรมคุณในรถเลยผมสูบบุหรี่อันนี้คือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับสูบบุหรี่จัดหนึ่งในนะสูบบุหรี่จัดนะเป็นพฤติกรรมของสูบอะไรนะเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวผมพูดเองพฤติกรรมตอนนี้คือ1นะลักษณะเหมือนคนมึนเมาสารเสพติดมาออกมาพูดจาไม่รู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพูดจาไม่รู้เรื่องตรงไหนผมถามเลยว่าตอนแรกคุณจะตรวจผมเลยคุณบอกว่าคุณไม่ต่อภาษีปีไหนอันนั้นผมเข้าใจเป็นไอ้พรบ.อะไรนะไอ้พรบ.ด้วยภาษีด้วยใช่ครับแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมตรงไหนนี่ไงผมก็ดูไม่ไอ้พฤติกรรมที่ไม่ต่อพรบ.เกี่ยวกับยาเสพติดตรงไหนครับยอมให้ผมตรวจอยู่ตอนนี้ไม่ผมจะให้ตรวจอยู่ทำไมคุณบอกไม่ชัดเจนมันไม่เหตุผลไม่ถูกต้องครับถูกต้องครับขออนุญาตนะครับท่านอ้าวเชิญเลยครับเราตำรวจเอกพยุงเกษตรศิลป์ไม่ผมไม่เข้าใจผมรองสวัสดิ์ป้องกันป่าปานสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารครับผมปฏิบัติหน้าที่ครับผมตั้งจุดตรวจจุดสกัดพร้อมเจ้าหน้าที่นะเป็นจุดตรวจความมั่นคงนะดูได้มีไฟมีครบพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารพันสามนายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายตจดสองนายนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้พบคุณนายสุรสารยืนยาวนะครับมีพฤติกรรมอันควรสงสัยเนื่องจากลงจากรถมาลักษณะเหมือนคนมึนเมาอย่าครับผมไม่เหมือนเลยไม่มีพฤติกรรมที่ผมเหมือนคนมึนเมาที่ไหนเลยตัวอย่างของคุณค่อยเป็นตัวอย่างกันค่อยเป็นตัวอย่างกันไม่คุณพูดอย่างนี้คุณอ้างลอยๆนะครับไม่ลอยนี่คุณว่าพฤติกรรมมึนเมายังไงคุณ
เขาก็พูดรู้เรื่องอยู่คนเปิดผมก็เปิดให้ดูมันมึนเมาตรงไหนผมไม่เข้าใจตรงนี้แหละตรงนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคุณปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบนะถ้าคุณทำอย่างนี้ไม่มันเหมือนตรงไหนผมไม่เข้าใจนี่ก็ได้นี่ก็คุณก็ไปไม่ถ้าไปถึงบอกว่าผมเมาผมสังเกตแล้วนะโอ้ยผมก็พูดนี่ผมเพิ่งตื่นผมเป่าแอลกอฮอล์ด้วยโอ้โหเป่าก็เป่าแอลกอฮอล์ผมไม่กลัวหรอกเป่าเลยเอาอย่างนี้เอาคุณไล่ต่อผมจะอ่านให้ดูนะตามบัตรเหลืองนะครับในกรณีจำเป็นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไม่ได้บอกว่าอันควรสงสัยเลยมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีเหตุอะไรอันเชื่อได้ว่าครับนี่แหละลักษณะผมดีไม่เอาพูดชัดๆคุณไม่ยอมตรวจนี่แหละไม่เกี่ยวอยู่ดีคุณจะมาขอตรวจผมได้ไงก็อยู่ไม่เหตุอันควรเชื่อไงก็ควรเชื่อเนี่ยผมมันควรเชื่อยังไงคุณควรเชื่อแล้วว่าคุณไม่ยอมตรวจเนี่ยผมมันไม่ใช่ผมจะตรวจอยู่แต่ผมเหตุผลคุณมันไม่ใช่เหตุผลคุณไม่ใช่ค่อยไปว่ากันเหตุผลคุณไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันไม่ใช่เลยเหตุผลคุณไม่ใช่เลยยอมตรวจไหมตรวจยอมตรวจเดี๋ยวผมแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาครับเอาสิถ้าไม่ยอมตรวจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผมมีความหรือตำรวจเหตุผลอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เหตุอันควรสงสัยเลยซึ่งมีคำสั่งไม่ตามมาตรามันไม่ใช่ครับ58/1โอ้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนผมเสียใจมากเลยอะไรผมมีเหตุความเชื่อจอดรถผมก็บอกว่าผมเมาพวกเราอะไรมาบอกว่าผมเมาพวกเราอะไรบอกว่าผมเมามีพฤติกรรมอะไรที่บอกว่าผมเมาพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ให้ตรวจไปคุณจะใช้คำพูดนี้ผมมันจะให้ตรวจแต่พวกคุณให้ชัดเจนกับผมบอกตรงไหนว่าผมเมาบอกมาผมเมาตรงไหนผมพูดไม่เรื่องตรงไหนนี่ผมพูดเรื่องตรงไหนคุณถามหน่อยตอนที่คุณบอกว่าคุณต่อภาษีแล้วโอ้ยแค่นี้ผมจำผิดผมบอกผมไม่ได้ต่อผมขาดไอ้ปีเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงไอ้พรบไอ้อะไรนะไอ้ประกันน่ะมีเหมือนกันไม่ไอ้เหมือนกันน่ะผมอ่านเลยผมไม่กลัวมันเหมือนตรงไหนไม่กลัวหรอกอะไรสนใจอะไรผมจับผมเลยถามจริงผมไม่มีข้อกล่าวหาเลยต้องคุณจะมาแล้วจะให้ผมทำอะไรผมก็ยังไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะผมไปซื้อเนื้อมาแล้วคุณมาบอกผมมาผมไม่ตรวจผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจไม่ตรวจผมก็จะแจ้งข้อกล่าวหาคุณเหมือนก็เอาเลยเพราะคุณทำไม่ถูกผมเหมือนคนเมาตรงไหนเอาเปิดเลยเหมือนคนเมาตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยบุคลิกผมเป็นอย่างนี้เนาะเขาบอกไม่เมาเลยถ้ามั่นใจเดี๋ยวผมไม่ยืนคุยอย่างเดียวถ้าผมเมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เมาถ้าคุณตรวจแล้วก็จบใช่ไหมไม่คุณไม่มีสิทธิ์ที่ตรวจเพราะว่าผมไม่มีพฤติการไม่มีสิทธิ์ได้ไงผมก็มีผมไม่มีพฤติการไงมันไม่ได้บอกพฤติการนี่เหตุอันเชื่อคุณเอาเหตุควรเชื่อคุณเอาดุลพินิจอะไรเอาผมควรเชื่อเนี่ยเหตุตอนนี้ที่คุณใช้ดุลพินิจอะไรเหตุควรเชื่อก็คือคุณไม่ยอมให้ผมตรวจเอ้าอย่างนี้ก็พูดได้นี่ก็พูดได้ดิก็ผมบริสุทธิ์อะอยู่ดีคุณจะมาขอตรวจไม่ได้ไงผมไม่ทำอะไรผิดเลยผมไม่รู้คุณบริสุทธิ์ในเมื่อคุณไม่ยอมแล้วทำไมคุณสุ่มตรวจอะไรทำไมคุณผมก็สุ่มตรวจอยู่ไม่สุ่มไม่ได้คุณต้องมีพฤติการทำไมคุณมาสุ่มอย่างนี้ไม่ได้คุณจะใช้วิธีการสุ่มไม่ได้คุณจะสุ่มไม่ได้นะดูพฤติการแล้วไม่คุณจะสุ่มอย่างนี้คุณใช้ดูบินนี้ไม่ถูกต้องคุณใช้หลักการอะไรมาตรวจคนอื่นน่ะคุณจะสุ่มเป็นคันคนอื่นก็ตรวจทุกคันสิจะยอมไม่ยอมผมไม่ยอมว่าคุณไม่ตรวจทุกคันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมสุ่มได้ยังไงไม่มีพฤติการอะไรผมไม่เข้าใจอ่ะผมเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะยอมเอ้าคุณจะมาเกี้ยกล่อมมาผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณตรวจทุกคันสิคุณจะมาสุ่มอะไรผมได้อ่ะผมไม่มีพฤติการผมบริสุทธิ์ใจมากผมไม่ได้กลัวด้วยซ้ำมันงงๆแง่ๆอะไรก็ผมบุคลิกผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะดูตาผมก็ได้เนี่ยผมมั่นใจจ้องตาด้วยตรวจให้ผมตรวจผมไม่ให้ตรวจเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีสิทธิ์ตามบัตรนั่นแหละผมไม่มีคุณไม่มีพฤติการผมไม่มีพฤติการไม่ได้เมาด้วยและเพราะว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุณพูดแล้วคุณมีประมาณผมว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคุณจะชี้แจงอย่างนี้เหรอผมไม่รู้เรื่องตรงไหนถามหน่อยแล้วคุณบอกว่าชี้ประวัติเช็คเลยมีไฟต่อยาป่ะครับสูบนั่นเลยอ้าวอะไรคนสูบบุหรี่ก็นี่โหยคนเสพยาสูบบุหรี่บ้าเหรอพ่อผมนี่ยังสูบเลยไม่คุณใช้คนอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณบอกคนติดบุหรี่อะไรนะติดยาสูบบุหรี่จัดบ้าเลยผมเพิ่งสูบเนี่ยผมเพิ่งซื้อมานี่ยังไม่ถึงซึกตัวที่สองด้วยซ้ำนี่เดี๋ยวผมไม่ตรวจว่าผมไม่จำเป็นอ่ะคุณสุ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติปฏิบัติผมก็ไม่ว่าแต่คุณไม่มีเหตุผลเพียงพอคุณเอาเหตุผลอะไรคุณถามหน่อยผมบอกผมเอาตรงไหนผมพูดไม่เรื่องตรงไหนคุณมินประมาทผมแล้วผมพูดไม่รู้เรื่องผมเป็นคนพูดเร็วด้วยผมก็เป็นฟ้องเลยมันเข้ามินประมาทไปเอ้าก็คุณบอกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องแต่ผมเมาก็ตอนนี้แหละไหนกินแอลกอฮอล์ดิดมผมดิมีกินแอลกอฮอล์ไหมผมไม่ดมผมไม่ได้บอกว่าเมาเหล้าน่ะตอนแรกคุณพูดอย่าตอนแรกคุณพูด
ไม่มันมีพฤติการตรงไหนผมถามหน่อยนี่ไงคดีโอ้ยคุณก็พูดก็ผมแย้งไงก็ผมไม่ได้ทำก็ผมแย้งคุณใช้ผมไปตรวจเพื่ออะไรเนี่ยไอ้คุณก็มีหมายเรียกผมไปเลยผมมีสิทธิ์ผมตรวจได้แต่ผมไม่ให้ตรวจเพราะอะไรมันเอาเหตุผลไม่เอาเหตุผลดีๆมาคนสงสัยยังไงเสพวัตถุออกฤทธิ์และจิตและประสาทคดีเก่าแล้วคดีเก่าคุณจะเอาคดีเก่ามาตัดสินไม่ได้เอาคดีประวัติไงเอาประวัติก็คือประวัติกี่ปีมาแล้วคุณจะบ้าคนเขาจะทำตลอดทุกปีเหรอเอาก็ไม่เผื่อก็สงสัยเฮ้ยเดี๋ยวคุณสุ่มแบบนี้คุณทำงานไม่ถูกแน่คุณสุ่มเกียรติอันคนสงสัยไม่เกี่ยวหรอกคนมาตรวจเขาแล้วมาบอกว่าเอาประวัติเก่ามาตรวจอย่างนี้มันไม่ถูกเอาคนสงสัยดูประวัติเก่าเหรอคนฆ่าคนตายเขาก็สงสัยอยู่ว่าฆ่าคนตายตลอดอะใครได้ครับพี่เกียรติอะไรสามารถตรวจใครได้ต่อจินและประสาทเอางี้เดี๋ยวเรียกผมไปโรงพักอีกต่างหากกันแล้วกันผมไม่เซ็นรับอะไรทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เซ็นเย็นไม่ใช่คุณทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ถูกก็เดือดทำไมคุณไม่ตรวจไม่ถามหน่อยไม่แล้วไม่ถูกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมันมีขั้นตอนอยู่ได้คุณมีหมายเรียกผมมาเลยยังก็ตอนนี้คุณต้องยอมก่อนไม่ผมคุณจะบังคับผมไม่ได้ผมไม่ยอมนะเพราะว่าคุณก็มีคดีอยู่ไม่คดีไม่เกี่ยวต้องหากันต้องโทษกันต้องโทษก็คือต้องโทษสิคุณจะเอาอันเก่ามาตัดสินคนไม่ได้งั้นคนฆ่าคนตายคุณเขาขี่รถมาคุณก็บอกเอ้ยเขาเคยฆ่าคนตายสงสัยฆ่าคนตายไปอีกว่ะอย่างนี้เหรอไม่ได้ครับก็ต้องตั้งข้อสงสัยคุณจะตั้งสงสัยบ้าบอกมันมีพฤติกรรมเขาฆ่าคนตายมา5ปีเขาขี่รถผ่านมาเนี่ยคุณจะบอกว่าเขามีสงสัยว่าเขาฆ่าคนตายอย่างนี้เหรอไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละเฮ้ยใช้ดุลพินิจแบบนี้ไม่ถูกแน่เนี่ยผมจะบอกเลยคุณจะใช้ดุลพินิจยังไงคุณเป็นเอ้าไม่คนเขาเคยฆ่าคนตายแล้วพ้นคุกมา5ปีเขาขี่ผ่านมาแล้วคุณมาจับมาตัวเขาอย่างนี้เราก็เช็คเราก็ดูแล้วคุณจะไปสงสัยเขาดูดีไปสงสัยเขาว่าเขาฆ่าคนตายอีกเหรอเฮ้ยบ้าคนขี่คนตายโอ้โหคุณออกคุกมาแล้วก็ทำอีกความผิดใช่แล้วคุณไปสงสัยเขาได้ไงเขาขี่พลอผ่าคุณจะไปสงสัยเขาได้ไงผมถามอะไรหน่อยลักษณะอาการโอ้ว่าเขาฆ่าคนตายอีกเนี่ยนี่แล้วดูวินิจของคุณตำรวจโอ้โหไม่เกี่ยวหรอกผมไม่ให้ตรวจก็ได้แต่พวกคุณทำไม่ถูกดูดีคุณจะประชุมตรวจผมอันนี้ไม่ได้รถถาดเกี่ยวอะไรรถถาดพฤติกรรมคุณเหตุผลคุณไม่สมควรเลยไม่ใช่เลยคนอย่างไรนะคนฆ่าคนตายมาขี่รถผ่านมาเขาติดคุกผ่านแล้วเขาจบคดีแล้วคุณก็จะมาตรวจพอมาตรวจบัตรเขาก็บอกเขาเคยฆ่าคนตายแล้วก็ผิดไม่ส่วนการฆ่าคนตายแน่คือพฤติกรรมคืออย่างไรคือสาเหตุมันไม่มีผมนั่งได้ไหมเนี่ยพฤติกรรมคุณไม่ใช่อ่ะไม่มันไม่มีเหตุผลเลยผมจะให้ตรวจก็ได้แต่ไม่ถูกว่ะขอโทษนะคุณตำรวจว่าพงศ์มันพูดอย่างนี้คุณตำรวจถ้าบอกว่าไม่คุณบอกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องนี่ผมพูดไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยไม่รู้ตรงไหนและการที่ผมต้องโมโหอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพวกคุณอยู่ที่มันคุณไม่สุ่มตัวผมไม่ได้ทำอะไรผิดขี่ผ่านไปซื้อเนื้อมาสิไปปิ้งนี่แม่กระทากินเขาเนี่ยอะไรผมก็ขี่สวนมาอยู่เห็นคุณตั้งด่านแต่ผมกลัวผมไม่มาหรอกขี่ผ่านมาแล้วด้วยไม่ขี่ผ่านมาทางนี้นี่เออขี่ผ่านมาแล้วด้วยก็เห็นแม่ก็มานี่ผมไม่ได้กลัวอะไรแต่ที่คุณอยู่นี่มาตรวจจะให้ผมมันไม่ถูกไม่มีพฤติการผมไม่ได้เมาไม่ได้ขับรถใส่คุณจะมาตรวจผมอย่างนี้ผมจะให้ตรวจก็ได้แต่มันไม่ถูกว่ะไม่มันไม่ถูกพวกคุณอะไรผมก็ขี่ผ่านไปอยู่ก็เห็นอยู่ถ้าผมกลัวผมไม่มาหรอกดูแววตาเนี่ยผมจริงใจดูผมไม่กล้าหลบตาด้วยจ้องด้วยถ้าคนไม่ทำผิดเนี่ยเขาไม่กล้าจ้องตาหรอกพี่พวกคุณนี่ทำงานอย่างนี้แย่
ทำไมคุณไม่ตรวจคนคันอื่นสุ่มอะไรเนี่ยผมมีพฤติกรรมอะไรถ้าที่ก็ผิดหมดเลยโอ้ยก็ผิดพลเรือนก็ผิดก็เอาผิดจราจรไปสิคนละเรื่องอันนี้ก็ดูมันรุดนี่มันจะแต่งตัวอะไรนี่ก็ผิดทุกอย่างเลยไงความหมายเอาผิดก็พลเรือนก็เอาผิดไปเออแล้วด้านสารเสพติดด้วยแล้วผมไม่ผมจะให้ตรวจแต่ผมมีพฤติกรรมตรงไหนคุณบอกเหตุผลไม่ชัดเจนคุณจะมาสุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าผมสูบบุหรี่จัดเพราะคนยาสูบยาติดยาเสพติดก็สูบคนเขาสูบก็ทั่วประเทศไงเขาจะขายได้เหรอคุณก็พูดไปผมเห็นคนที่เสพยามาแล้วเดินข้างถนนนี่ผมจะเอาพฤติการไหนไปจับเขาทั้งอ้าวคุณเรียนมาคุณเรียนมาคุณจะอยู่ดีไปสูบตัวคนอื่นไม่ได้คุณจะไปสูบตัวโดยที่ไม่มีเหตุผลสมควรไม่ได้ผมมานั่งก่อนที่มึงนั่งก่อนผมไม่นั่งหรอกเดี๋ยวอัดวิดีโอช่วงผมพูดเลยนะเดี๋ยวครับผมอัดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมผมนิดนึงนะถ้าคุณไม่ยอมตรวจก็ไม่เป็นไรผมสื่อสารให้แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณถูกนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่คุณถูกเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ได้ครับนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมตรวจก็ไม่เป็นไรก็นายก็บอกว่าก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็หยุดไปโอ้ขอบคุณครับเข้าใจนะแต่ว่าผมยังสงสัยอยู่ผมมีพฤติกรรมตรงไหนเนี่ยขอแบบเหตุผลแบบเป็นวิชาการได้ไหมครับถ้าเป็นวิชาการก็คือหนึ่งก็สังเกตจากพฤติกรรมนี่แหละพฤติกรรมผมพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุณฟังผมรู้เรื่องไหมผมให้เหตุผลชัดเจนนั่นเนี่ยก็ปกติถ้าผมเจอนะคนเขาก็จะไม่เถียงลักษณะนี้เพราะว่าเถียงสิผมไม่ถูกอ่ะถ้าบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็คือถ้าเราไปตรวจแล้วไม่ผมเจอมาเยอะแล้วไม่มันมีเจ้าหน้าที่ทั้งหลายฝ่ายที่ไม่แล้วจำเป็นอะไรผมมีเอาหลักวิชาการอะไรผมไม่เข้าใจผมผิดตรงไหนคำว่าพฤติการอันสงสัยครับครับครับอย่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวดุลพินิจไม่มีวิชาการไหนที่ตายตัวมันบอกตายตัวไม่ได้นี่ก็สุ่มคุณมาลักษณะนี้แล้วมันเป็นไม่หลังจากผมขับรถมาไหนผมขับมาสายเหรอหรืออะไรก็ไม่ใส่พฤติกรรมคุณเปิดมาผมก็ให้ตรวจเพราะชื่อเนื้อมาจริงๆเอ้ามันขาดขาดแล้วยังไงครับเนี่ยให้คำตอบผมไม่ตรงผมก็ต้องสังเกตโอ้ยผมก็เข้มในพรบผมต่อปีเมื่อกี้คนเราบางทีมันจะพูดโกหกเราก็สังเกตนี่แหละพฤติกรรมมันไม่ได้ว่าโกหกอ้าวอย่างที่สองคุณแยกแยะไม่ออกเลยอะไรโกหกอะไรจำไม่ได้เขาเริ่มมาใบขับขี่คุณก็ขาดแล้วขาดแน่นอน58ผมไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดเลยคุณมีนะคุณมีคดีเดิมอ้าวมีพฤติกรรมคดีเดิมคุณเอามาอ้างไม่ได้นะอย่างเงี้ยในศาลเขายังเอามาอ้างไม่ได้นะได้แน่นอนอ้าวเอาพฤติกรรมเดิมใช่คุณมีพฤติกรรมผมถามหน่อยถ้าคนขับรถฆ่าคนตายมาแล้ว5ปีอยู่ดีเขาผ่านไปถอดไปผมเนี่ยคุณจะมาบอกเขาฆ่าคนตายเมื่อกี้นี่เหรอผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตรวจประวัติอ้าวจะบ้าโอ้ยย้อนหลังด้วยตรวจย้อนหลังแล้วเขาทำอะไรอันใหม่มีพฤติกรรมอะไรผิดคนที่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแต่คุณทำหน้าที่ดีถ้าอธิบายอย่างนี้ผมชอบถ้าตรวจขึ้นผมก็ต้องตรวจครับนะขอบคุณครับไม่มาคือทำนี้อธิบายอย่างนี้ผมโอเคอยู่แต่คุณอยู่ดีจะให้ผมลงแล้วมาเปิดอย่างเงี้ยอัดไว้พอผมก็อัดเหมือนกันผมกลัวนะคุณจะมายัดอะไรรถผมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ยัดถ้ามีที่นี่มียัดนะก็ไม่พอดีไม่ผมกันเฉยเห็นอยู่ดีจะมาเปิดท้ายรถผมเลยอย่างเงี้ยผมก็ต้องกันใช่แต่คุณอยู่รอบรถผมขอเป็นคนก็เป็นคนเงี้ยมานะผมปรึกษานายแล้วเขาก็บอกว่าให้บ้าเปล่าตะเกียบโอเคครับนะพรบแก้ไขนิดนึงนะครับยังไม่มีตังค์3ปีมันเยอะนะไม่ความรับผิดชอบเราใช้แบ็คไว้ความรับผิดชอบของเราเข้าใจที่เข้าใจครับผมไม่มีตังค์ก็ไม่ตอบไม่อันนี้ผมว่าสีไหนมาผมดูรักษาถนนแล้วโอเคอันนี้ผมเข้าใจผมผิดไปยากกับขี่คุณนะครับครับเกิน5ปีมันตัดทิ้งไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าสิ้นอายุนะครับถ้าเกิน5ปีไปยากทำใหม่ครับผมคือไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับผมในส่วนที่เราผิดครับผมฮะเรารับโอเคไม่เป็นไรก็ว่ากันเราคนมุกดาหารเหมือนกันนะครับไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ขอบคุณครับสีบุญเรืองผมแค่ต้องการอธิบายให้ชัดเจนอย่างนี้แหละอยู่ดีคุณไม่อธิบายผมอยากอธิบายอยู่แต่บางครั้งเนี่ยออกมาเนี่ยงานเยอะคนเยอะคุณฟังว่าผมเจอคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันคนรถวิ่งเป็นพันคันอันนั้นผมเข้าใจแต่ลักษณะเจอนั่นไม่หน้าที่คุณแต่คุณก็ต้องรู้จักเขาอันนี้ด้วยคุณจะให้ผมสรุปว่าเหตุอันควรสงสัยมันเป็นยังไงแล้วต้องสรุปสิครับที่ผมสรุปให้ก็คือ1คุณเคยมีประวัติ2คุณลงไม่ก่อนที่คุณจะดูบัตรประชาชนผมยังไม่รู้ประวัติผมเลยคุณดูช่วงแล้วคุณจะมาสงสัยก่อนที่จะดูประวัติผมได้ยังไง
ช่วงที่คุณลงมาน่ะ1คุณตอบไม่ตรงคำถาม2แล้วจะมาเอาประวัติเราดูบัตรประชาชนแล้วมาสงสัยไม่ได้คุณตอนผมจอดรถคุณยังไม่ดูบัตรประชาชนหมดเลยก่อนหน้านั้นมันมีข้อสงสัยนิดนึงผมก็เลยมาเช็คประวัติแล้วพอเช็คประวัติคุณมาทุกคนเรียกลงทำไมไม่เรียกทุกคนเลยผมไม่ถามหน่อยอธิบายคุณก็เถียงอีกแหละโอเคครับโอเคเอ้าคุณว่าผมพูดไม่รู้เรื่องนี่แหละเริ่มเห็นว่าคุณว่าผมเมาไงไม่มันวนไปวนมาผมก็แย้งไงผมในสิ่งเดิมๆไงโอเคครับโอเคเอาต่อครับต่อทำหน้าที่ต่อครับใจยังครับผมทีเนี้ยในการปฏิบัติหน้าที่ของผมอ่ะมันเป็นด่านที่อยู่ชายแดนนะครับมันมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคุณสงสัยเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่มาทั้งทุกฝ่ายมาดูแล้วอีกอย่างนึงการตรวจปัสสาวะนะการตรวจปัสสาวะไม่ได้หมายความว่าตรวจที่นี่แล้วมันจบใช่นะครับผมก็ต้องส่งปัสสาวะของคุณส่งตัวคุณไปที่โรงพยาบาลอีกทีนึงอีกหน่วยงานนึงไม่ใช่ว่าตรวจแล้วที่ตำรวจแล้วมันเจอแล้วมันจบนะคุณก็มีสิทธิ์สู้อีกเพราะว่ามันต้องไปตรวจยืนยันผลแต่ถ้าผมตรวจแล้วไม่เจอแล้วอยู่ดีคุณมาขอตรวจจะบังคับใจผมตรวจอย่างเงี้ยมันมีผิดระเบียบไหมก็นี่ครับที่ผมบอกไม่คือพฤติการมันไม่ชัดเจนคือมันไม่มีหลักวิชาการหรือหลักคุณถ่ายไม่ผมเห็นละถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันก็มีความคุณแค่มาบอกว่าผมยังไม่ดูประวัติผมแล้วอยู่ดีมาจอดรถในเนี้ยผมอ่านพรบหมดใกล้เกี่ยวกับยาเสพติดเหรอมันไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อว่ากับเหตุอันควรสงสัยมันคนละอันนะคุณต้องไปตีความกฎหมายใหม่นะได้มีเหตุอันควรเชื่อว่าเพราะว่าปกติผมทำงานอยู่เกี่ยวกับตีความกฎหมายให้ถ้าเป็นปวิอาญาให้สัญญาก่อสร้างอยู่แล้วผมทำปวิอาญาจะใช้คำว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะครับตรวจบุคคลในที่สาธารณะมีเหตุอันควรสงสัยแต่ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดตัวนี้บัตรป.2เนี่ยมันใช้คำว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่านะบัตรนี้เขายังไม่ยกเลิกเหรอครับเนี่ยยังครับถ้าบัตรป.ป.ส.ยกเลิกบัตรสีขาวแต่บัตรสีเหลืองยังไม่ได้ยกเลิกใช้ตามพรบยาเสพติดตัวใหม่ได้เหมือนเดิมครับนับบัตรปปส.แล้วกัญชาเนี่ยเขายกเลิกหรือยังครับกัญชายกเลิกยกเลิกเป็นยาเสพติดหรือยังยังไม่ทั้งหมดไม่เขาออกยาเสพติดหรือยังกัญชาตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดคือยกเลิกให้ใช้ภายใต้1ถ้าคุณจะปลูกคุณต้องขออนุญาต2ถ้าคุณนำมาใช้คุณก็ต้องขออนุญาตนะยกเลิกเป็นยาเสพติดยกเลิกเนี่ยผมถามเป็นความรู้เห็นข่าวพี่ประเด็นมันยังไม่จบสักทีมันยังไม่จบเพราะมันยังเถียงกันพอเห็นเถียงกันในข่าวเนี่ยว่าเรียกว่ามันจบไปตั้งนานแล้วไอ้เนี่ยฉะนั้นเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับทีนี้ผมอยากให้คุณมายืนเป็นเจ้าหน้าที่สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากยืนอยู่ต้องไอ้สมมุติอันนี้ผมสมมุติผมสู้ไม่ถึงคุณอยากสอบอยู่นายร้อยได้เลยไม่ผมสมมุติว่าถ้าคุณมาเป็นผมคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณมีหน้าที่มาตั้งด่านเข้าใจครับคุณจะทำไงอันนี้คุณไม่รถวิ่งมาไม่อธิบายแล้วครับจะดีมากสำหรับคุณมากเนี่ยผมถามย้อนกลับว่าก็ทำเหมือนคุณแหละครับแต่ผมจะใช้ดุลพินิจที่ดีกว่านี้หน่อยจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมีพฤติการเดี๋ยวถามก่อนขับรถมาปุ๊บเนี่ยคุณจะให้ผมทำไงคุณจะทำไงอ้าวถ้าเองก็ขับรถก็ตรวจตอนแรกก็สิถ้าเปิดมามีกลิ่นเหล้าไม่มีกลิ่นก็เปิดอันนี้ไม่มีเนี่ยคุณถึงบอกว่าทำไมไม่ตรวจทุกคันคุณใช้ดุลพินิจผมถามคุณก่อนคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าคำว่าไม่ดูนี่ทะเบียนเขาขาดคุณจะเรียกเขาไปตรวจฉี่ทุกคนเลยเหรอมันก็ต้องดูหลายอย่างหลายเพราะดูมีนี่ตรงนี้มันไม่ถูกไอ้ผมไม่ได้ว่าจะทะเบียนขาดทุกคนเนี่ยคุณจะเรียกลงมาตรวจฉี่ทุกคนไอ้ลำดับแรกที่มันง่ายไปมั้งสุ่มหรือเปล่าก็สุ่มนั่นแหละครับเฮ้ยจะเสร็จหูใช้วิธีสุ่มไม่ได้คุณตรวจคนเนี่ยคุณจะมาสุ่มไม่ได้ใช่สุ่มคุณจะมาสุ่มไม่ได้ถ้าไม่ใช้คำว่าสุ่มเนี่ยมันก็ต้องตรวจทุกคันพี่ใช้คำว่าสุ่มพี่จะเสียอย่าใช้คำว่าสุ่มเลยพี่อย่าใช้นี่มันก็ต้องรวมกับพฤติกรรมอันนี้เราพูดกันส่วนตัวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เป็นไรหรอกผมก็อาจเหมือนกันครับไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับไหนหลุดไปผมก็เอาคืนเหมือนกันครับไม่มีปัญหาผมไม่นิสัยผมควรตรงพี่กับว่าทำผิดแล้วผมไม่ใส่ร้ายใครด้วยผมก็ตรงเหมือนกันผมไม่ใส่ร้ายใครผมไม่ใส่ร้ายใครด้วยแต่ว่าก็เลยแก้ตัวให้เมื่อกี้ถ้าใช้คำสุ่มรีบเขาจะไม่ดีเลยนะก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ถ้าคำพูดมันเป็นการดูหมิ่นเป็นอะไรใช่ๆผิดต่อศาลก็ว่ากันไปครับนะครับก็ว่ากันไปผมว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะในการสุ่มตรวจเนี่ยมันก็ดูจากพฤติกรรมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงปวิอาญาใช้คำว่าเห็นอันควรสงสัยแต่นี้เขาเห็นเชื่อว่าซึ่งมันต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมนะครับก็ผมถึงถามคุณว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณจะทำยังไงมันก็ต้องเริ่มจากอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงทุกวันนี้ถ้าด่านชายแดนเราอ่ะยาเสพติดมันข้ามมาแล้วถ้าเราไม่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยครับนะแล้วใครจะทำ
ก็ต้องคุณตำรวจใช่ครับไม่ใช่ใครทำใช่ไหมถ้าไม่มีอีก็รักษาความสงบไม่ได้ใช่ไหมครับด่าเข้าเมืองแน่ๆนี่ไม่ใช่ผมถามบางครั้งเนี่ยเจ้าประชาชนเห็นตำรวจตั้งด่านเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่ทำไมแต่เขาทำหน้าที่เขาเนาะทำไมไม่ถามกลับว่าคุณทำถูกหรือยังใช่ไหมตีสามตีสี่ทำไมไม่ถ้าคุณทำถูกจะไปกลัวอะไรใช่ไหมครับผมขี่ผ่านมาแล้วผมยังไม่กลัวผมขี่ไปชื่อเนื้อมากนี่ผมก็เลยกลับมาอีกเนี่ยไม่เป็นไรผมขี่ผมเห็นแล้วด้วยถ้ากลัวผมวิ่งหนุนออกไปแล้วดีแล้วที่คุณถามจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ความร่วมมือเนาะให้ความร่วมมือกันจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช่ครับแต่มันผมแค่รู้สึกว่าคุณใช้คำว่าสุ่มเนี่ยให้ผมไปก่อนนะแม่ผมรอข้าวอยู่โอเคครับก็อีกอย่างนึงผมขอถ้าเป็นการไลฟ์สดนะถ้าผมเจอได้ครับเต็มที่เลยครับผมติดคุกผมไม่เถียงเลยมันก็ไม่เกี่ยวเราบางทีที่ผมไม่อยากให้ไลฟ์สดเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวบางทีคนคอมเมนต์มันปัญญาอ่อนแล้วบางทีเราห้ามเขาไม่ได้เพราะมันปัญญาอ่อนเพราะเขาไม่ได้เห็นจากต้นจนเขาไม่รู้เรื่องบางทีเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ใช่ไม่อยู่กับเรา 100% เพราะเดี๋ยวมันจะสถานการณ์พลิกก็มีอันนี้ผมเข้าใจเขาก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เราทะเลาะกันเอาพอดีเอาของผมไปตัดด้วยอย่างนี้สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมใช่เราก็สวยไปด้วยผมถึงไม่อยากให้ไลฟ์สดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอัดวิดีโอในการปฏิบัติหน้าที่แล้วผมทำอะไรผิดเนี่ยคุณก็ว่าไปเลยคุณไปเปิดดูแล้วเอ้ยมันไม่ถูกต้องครับก็ไปดำเนินการทางข้อกฎหมายไปเลยแต่ถ้าคุณไลฟ์สดออกไปปุ๊บคนอื่นจะแชร์กันหมดนั่นแหละเราถือว่าเป็นแอดมินเราถือว่าเป็นคนต้นเราต้องยอมรับครับแล้วมันก็จะไม่ใช่เหนื่อยคุณคนเดียวเหนื่อยผมด้วยใช่ไหมผมต้องไปขึ้นศาลต้องแทนที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปฟ้องร้องอะไรกันอีกแล้วก็จะเป็นไลฟ์ครับผมคอมเมนต์ด้วยครับผมถึงบอกว่าผมไม่อยากให้ไลฟ์สดแต่อัดวิดีโอผมไม่ห้ามคือถ้าไม่ทำให้เสียหายก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเสียก็เอาผิดผมเลยถ้าผมเสียทับก็เอาผิดผมได้เลยผมไม่เป็นไรก็ไม่ผมคนตรงเนี้ยผิดก็คือว่าทำผิดแล้วถ้าเราเข้าใจกันเพราะว่าถ้าเขาก็เดือดเสียหายผมรู้สึกผมก็ผิดเหมือนกันนี่ใช่ผมจะเป็นอย่างนี้เข้าใจกันก็เราน้องก็ดูด้วยครับน้องก็ดูด้วยเดี๋ยวจะไม่ให้นี่หรอกครับแต่เข้าใจดิผมดีใจที่มีอธิบายอย่างเงี้ยอยู่ดีถ้าไม่อธิบายอยู่ดีไม่ขอคนผมเลยเนี่ยผมกลัวนะเลยผมกลัวนะอยู่ดีจะขอผมมาคนเดียวแล้วคุณจะมาคนอะไรผมแบบเราก็โอเคอยู่เพราะว่าทุกครั้งนี้ผมให้ลูกน้องคนนี้ผมก็จะบอกว่าให้เขาลงมาดูด้วยครับโดยธนาคารเพราะว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่สบายใจผมก็กลัวอย่างนี้อยู่ดีอะไรมาคนเดียวครบไอ้นี่ก็รถจอดใต้รถต้นมะม่วงบ้านผมเนี่ยผมยังไม่ไปล้างเลยมันก็ดูใช่ดูพฤติการบ้านอะไรนะอยู่ใกล้ในมุกดังไหนวะนี่อยู่ในมุกนี่ครับใบพัดเขาทำใหม่นี่แหละก็เท่าไหร่พี่ชิมเรืองพัดภูหินเรือโอ้ภูหินเรือทำงานอะไรตัดไปตอนนี้ตัวงานครับปกติก็เป็นวิศวกรในวิดีโอล้อหรอในนี่ปกติผมเป็นวิศวกรผมตัดผมจะรอเดียวอันนี้ผมเป็นนักดนตรีแล้วผมเปลี่ยนอาชีพที่ไหนผมทำเดี๋ยวลงเพจอยู่เดี๋ยวไม่บอกอันนี้บอกเดี๋ยวผมลงเพจอยู่ทำเพลงอยู่ปกติผมเป็นวิศวกรเพราะผมก็บริหารสัญญาให้กับง่ายๆสายเยาวชนเมื่อก่อนผมก็บริหารสัญญาให้หมดแหละเป็นคนเซ้าให้แต่ตอนนี้ไม่รับงานครับเหนื่อยทำงานมิจฉาคุยกับคนเหนื่อยเหมือนพี่อย่างนี้แหละมันพี่แกพูดกับคนพูดเฉพาะเรานะถ้าเกิดนั่นก็ไม่อยากเป็นตำรวจหรอกเพราะผมอยากเป็นผมไปถึงผมสอบได้หมดแหละสี่เราเลยผมสูงไปถึงเฉยๆถ้าหุ่นอย่างนี้นะเว้ยผมชอบเลยหุ่นอย่างนี้เนี่ยมีเจ้าพ่อแสดงว่าเรียนเก่งมันก็สมัยเมื่อก่อนแล้วเรียนเก่งกับทำงานมันก็คนละเรื่องแล้วอดทนเนาะแต่ว่าเศรษฐกิจดีเนื้อดีเดี๋ยวบ้านเรามันกำลังดีอยู่ครับงานก็กำลังเข้ามาแต่ก็อย่างนี้เลยเหนื่อยจริงๆแล้วการตั้งด่านบางทีก็กระทุ้งกระทั่งกับประชาชนมันธรรมดาครับแต่บางครั้งก็ไม่ทำแล้วใครจะทำใช่ยังว่าตื่นมาตีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอนกลับไปเจอลูกเจอเมียไม่กี่ชั่วโมงก็กลับมาแล้ววันดีลูกไปโรงเรียนยังไม่เจอลูกเมียก็ไปทำงานลูกไปโรงเรียนช่วงนี้โควิดลูกอยู่บ้าน2คนเนี่ยของผมเนี่ยพูดถึงเรื่องแมสผมเป็นไงวะ5ขวบกับแมสพี่ขาดไม่เป็นไรหรอกเราวิ่งระยะห่างวะ5ขวบกับ4ขวบโอ้ขาดอยู่บ้านแล้วปล่อยอยู่เขายังไม่ฉีดวัคซีนเลยนี่ผมกลัวผมป่วยผมกลัวจริงแต่ผมเพิ่งฉีดมา2วันเพราะว่าผมมีเรื่องต้องทำอยู่ถ้าป่วยแล้วมันไม่มีใครทำไงที่บ้านผมคนเดียวไงเอาโอเคครับขอบคุณครับชอบที่อธิบายอย่างนี้ขอบคุณครับ
ดีแล้วที่เราเข้าใจกันขอบคุณครับขอบคุณครับที่บางทีที่ผมเป็นคนพูดอย่างนี้บางทีไม่ใช่เป็นคนเมาพูดแบบเช็คดังหน่อยแบบแอคชั่นมันเยอะหน่อยบางทีผมแอคชั่นเยอะหน่อยบางทีผมพูดเข้าใจว่าเราจะเจอคนหลายคนครับบางครั้งมาลักษณะนี้ถ้าคนเขาผิดจริงเขาไม่กล้าจ้องตาตำรวจไม่กล้ายืนคุยอย่างนี้เราบอกตรงเจ้าหน้าที่บางทีก็แค่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ตรงนั้นครับบางทีเขาก็มาหาเรื่องมาบางทีไม่ใช่มีคนพวกตัวไร้สาระก็มีครับบางทีมาแบบว่ามันมาจ้องจับผิดหาเรื่องนะอันนี้คือเห็นอันนี้มาคิดว่าจะชนะเขาทำผิดแล้วยังจะอวดแล้วบางทีทำผิดแล้วยังจะอวดอีกนะเขาเดี๋ยวพบกันวันแม่รอข้าวอยู่ครับ